กรุงเทพโพโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องตรุษจีนปีจอกับเรื่องที่อยากขอให้เห่งเก็บข้อมูลจากคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 1,204 คนนะครับโดยพบว่าคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ร้อยละ 61.5 ระบุว่าจะไปไหว้ขอพรที่วัดเล่งเน่ยี่หนึ่งหรือวัดมังกรกำมลาวาสรองลงมาร้อยละ 26.6 จะไปไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือย่านเสาชิงช้าส่วนที่เหลือจะไปที่องค์หลวงปู่ใต้ฮงกงมูลนิธิป่อเต็กตึ้งศาลเจ้าใกล้บ้านและวัดเล่งเน่ยี่2จังหวัดนนทบุรีเป็นต้นสำหรับเรื่องที่คนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ขอในวันตรุษจีนปีจอพบว่าร้อยละ 83.8 ขอให้คนในครอบครัวสุขภาพแข็งแรงรองลงมาขอให้มีโชคลาภเฮงๆรวยๆขอให้กิจการการค้าเจริญรุ่งเรืองขอให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขขอให้ปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตและขอให้สมหวังในทุกสิ่งเป็นต้นส่วนบรรยากาศการไหว้ตรุษจีนที่ศาลเจ้าเล่งจูเกียงตำบลอารออานะรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งเป็นที่ประทับขององค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวและองค์เทพเจ้าอีก29องค์วันนี้ซึ่งเป็นวันตรุษจีนก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนนำเครื่องเส้นไหว้ชนิดต่างๆไปสักการะตามความเชื่อของชาวจีนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนอกจากนี้บรรดาศิษยานุศิษย์ยังได้อัญเชิญองค์พระออกจากศาลเจ้าเพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีนที่เลื่อมใสศรัทธาในองค์พระมีโอกาสสักการะบูชาอย่างใกล้ชิดโดยมีการจุดประทัดจำนวน 100,000 นัดเพื่อเป็นสิริมงคลและถือโอกาสเฉลิมฉลองเนื่องในวันตรุษจีนด้วยทางด้านการรักษาความปลอดภัยพลตำรวจตรีปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรปัตตานีได้กำชับให้กำลังเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดคุมเข้มรถยนต์ต้องสงสัยที่ถูกคนร้ายโจรกรรมพร้อมทั้งกระจายกำลังเข้าตรวจสอบในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจและย่านชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายในช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยให้มีการสนที่กำลัง3ฝ่ายทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเปิดแผนพิทักษ์เมืองและเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเต็มที่ส่วนที่โคราชนะครับจังหวัดนครราชสีมาบริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียรจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำเครื่องเส้นไหว้สักการะอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีโดยมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ร่วมสักการะกันอย่างเนืองแน่นเพื่อขอพรย่าโมเนื่องในวันตรุษจีนก่อนที่หลายครอบครัวจะพากันตระเวนไปกราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าในศาลเจ้าต่างๆทั่วเขตเทศบาลนครราชสีมาอาทิบริเวณศาลเจ้าพ่อไฟของมูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ้งนครราชสีมาซึ่งตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามกับลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีและศาลเจ้าแปะกงตรอกจันที่มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนพาครอบครัวไปกราบไหว้สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจำนวนมาก